สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับไทยโพสตพาดหัวข่าวว่าพุทธอิสระโวยสื่อลำเอียงถามเลือกข้างมากเกินไปหรือเปล่าเนื้อหาใจความนะครับนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือที่ใช้ฉายาว่าพุทธอิสระในสมัยที่เป็นเจ้าว,วาดวัดอ้อน้อยที่จังหวัดนครปฐมนะครับพุทธอิสระได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยให้หัวข้อว่าเมื่อสื่อลำเอียง ไม่เป็นธรรมเลือกข้างมากเกินไปหรือเปล่าโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับกรณีกลุ่มทะลุวังไปแสดงพฤติกรรมทั้งเถื่อนทั้งถอยทั้งสถุนที่หน้าพักเพื่อไทยแล้ววันต่อมาเนี่ยนักข่าวสารพัดสำนักข่าวพากันไปรุมถามคุณอนุทินแล้วก็ลุงตู่ว่าคิดอย่างไรต่อพฤติกรรมของกลุ่มทะลุวังแล้ววันต่อมาเนี่ยนายกโลกโซเชียลก็พักก้าวไกล ก็เวียนไปกินไอศครีมกะทิลอดช่องที่รัฐสภานักข่าวสารพัดช่องก็ไปรุมล้องกันจนแทบจะได้กลิ่นกายของทาน้อยแต่ไม่มีนักข่าวคนไหนเนี่ยถามทาน้อยเลยว่าคิดเห็นอย่างไรกับพฤติกรรมของกลุ่มทะลุหวังเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็มีภาพข่าวของท่านสสผู้ทรงเกียรติและพวกของพรรคก้าวไกลไปรุมกระทืบคนเมาในร้านอาหารเวลาตีสองครึ่ง โดยมีนายปียะบุตรเจ้าของวลีปฏิรูปสถาบันและคนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับคดีคดโกงประชาชนเนี่ยไปนั่งร่วมวงอยู่ด้วยแต่กลับไม่มีนักข่าวสำนักข่าวไหนนำเรื่องนี้ไปถามทาน้อยหัวหน้าพักเลยว่าทำไมสสของพักจอมกลางพวกนี้เนี่ยกล้าไปรุมกระทืบประชาชนคนเมาโชว์สังคมให้ได้เห็นกันแต่กลับมีนักข่าวบางสำนักพูดเชียร์สสว่าทีร่รุมกระทืบคนเมาเช่นนี้เนี่ยมันน้อยไปนะครับ หากเป็นเขาเนี่ยคงโดนมากกว่าน,นี้ซะอีกแล้วก็ตามมาติดติดกันล่าสุดเลยข่าวเกี่ยวกับท่านอน้นที่มายเยือนเมืองไทยมีกาหนดการ7วันแล้วท่านก็จะกลับประเทศสหรัฐเนี่ยนักข่าวบางสํานักกลับเสนอข่าวว่าท่านอ้นเนี่ยถูกบีบให้ต้องรีบเดินทางกลับซึ่งที่จริงแล้วท่านอ้นอยู่เมืองไทยมาครบ7วันแล้วนะครับถึงต้องกลับสหรัฐแต่นักข่าวบางสํานักเนี่ยกลับเสนอข่าวเพื่อบีบให้สังคมตั้งคําถามขึ้นมาว่าเอา้าใครกันละ่ะที่สามารถบีบท่านอ้นได้ การนำเสนอข่าวแบบสองแง่สองงามให้ผู้คนคิดเองเออเองเข้าใจไปเองแบบชนิดล็อกเป้าเอาไว้ทางอ้อมเพื่อสร้างความเกลียดชังแล้วก็แตกแยกเช่นนี้แหละครับที่มีอยู่ในปัจจุบันการนำเสนอข่าวตอนนี้คือสัญญาณความลำเอียงเลือกข้างความอายุติธรรมของนักข่าวและผู้อ่านข่าวอย่างชัดเจนหรือว่านักข่าวกลัวว่าทาน้อยทุดเลิฟเนี่ยจะขุนเคืองจิตใจจึงไม่กล้านำเรื่องเหล่านี้ไปถามหรือเปล่า สังเกตมานานแล้วนะครับสังเกตมานานแล้วว่าข่าวไหนท,ที่มันจะทิ่มแทงจิตใจหรืออาจจะทําให้ทาน้อยสุดหล่อคุณเครืองเนี่ยนักข่าวก็มักจะไม่เอาปัญหาเน่าๆที่เกิดจากท่านสสผู้ทรงเกียรติของพรรคก้าวไกลหรือว่าพวกด้อมส้มหรือว่าเครือข่ายเนี่ยมาสอบถามทาน้อยเลยนะครับแม้แต่เรื่องเดียวไม่มีเลยสังคมไทยที่มันแตกแยกอยู่ทุกวันนี้หนึ่งในหลายๆสาเหตุก็มาจากพวกสื่อลำเอียงเนี่ยแหละครับ เลือกข้างอายุติธรรมพวกนี้แหละนี่จึงเป็นเหตุให้ต้องจั่วหัวว่าสื่อลำเอียงไม่เป็นธรรมเลือกข้างมากเกินไปหรือเปล่า